ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่ขอเปิดรายการธรรมสวัสดีไลฟ์ในเย็นวันเสาร์ณถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งมีสันฐานที่เหมือนท้องของแม่เหมือนคันของแม่ห้องนี้เป็นคันทองที่เป็นเหมือนพระเจดีย์ทองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งก็มีคำพูดว่าคันของแม่เนี่ยคือพระเจดีย์ทองถ้าได้เด็กมีบุญมาเกิดนะคะที่นี่จึงเป็นเหมือนสันฐานของคันมารดาที่มีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่แล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ณห้องนี้วันนี้เรามีผู้ปฏิบัติธรรม100 กว่าชีวิตนะคะแล้วก็มีสตรีที่บวชเมื่อเช้านี้อีก25 ชีวิตเราอยู่กันในห้องนี้ด้วยสำนึกของการที่จะระลึกถึงการมีชีวิตในปัจจุบันขณะที่มีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดคือมีปัจจุบันขณะที่มีกายอยู่กับกิจกายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะจะทรงพลังถ้ากายอยู่ที่นี่ใจแส่สายไปอดีตบ้างอนาคตบ้างเราจะมีแต่กายอยู่แต่วิญญาณล่องลอยฉะนั้นวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือที่จะให้เราตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อในทุกลมหายใจเข้าและออกโดยมีสติอารักขาจิตเวลาที่มีคนบอกว่าการปฏิบัติที่จะทำให้เรามีปัจจุบันขณะที่มีสติเป็นเหมือนดังเกาะของชีวิตสติเนี่ยเป็นธรรมะที่เจริญให้มากทำให้มากดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยฉะนั้นถ้าเราทำได้ถึงขั้นที่เรียกว่าเราหายใจอย่างมีสติทุกลมหายใจเข้าและออกเราจะเป็นบุคคลที่รู้ตัวทั่วพร้อมรู้คิดรู้การตั้งรับที่เวลามีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันมีอารมณ์และความรู้สึกที่จิตเราจะมีสติรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนมันกระเทือนมันไหวกระเทือนอยู่ด้วยอยากดึงเข้ามาเรียกว่าราคะอยากผลักออกไปเรียกว่าโทสะหรือบางทีมันไม่แน่ใจมันลังเลสงสัยมันฟุ้งฟุ้งมันอวยมันสงสัยอ่ะก็เป็นโมหะไอ้กระเทือนอย่างเงี้ยเราจะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีอารมณ์มากระทบใจพอมันรู้ทันไหวใจมันจะตื่นเห็นสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นสภาวะธรรมนั้นคลายคืนเห็นสภาวะธรรมอย่างที่มันเป็นไม่ได้เห็นมันอย่างที่เราอยากให้เป็นพอเข้าใจนะคะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัจจุบันขณะที่เรารู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดนะเราจะยังปลอดภัยโดยธรรมโดยการทำหน้าที่ของเรานั้นเวลาที่เรามีโอกาสที่จะเข้มงวดกับตัวเองตามสำรวจกายใจของตัวเองแล้วก็ลงทุนในเหตุที่สุจริตไว้ถ้าเหตุสุจริตผลก็สุจริตค่ะทำเหตุอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นว่ากระจกเงาที่อยู่ในห้องนี้ก็กำลังสะท้อนเงาของเราที่จะทำให้เรารู้ว่าต้องสำเนียกไว้ต้องระวังไว้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะนำพวกเราเนี่ยระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นก่อนนะคะจากนั้นเราจะเอ่ยพระนามพระอริยธารา3 ครั้งแล้วค่อยตั้งสัจจะอธิษฐานโดยตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จการอธิษฐานไม่ใช่การอ้อนวอนขอนะแต่จะเปลี่ยนร้ายกายดีอะไรของเราสักอย่างนึงพอนึกถึงออกไหมว่าเฮ้ยโลกใบนี้นะคะขอเ
เชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธสะภะคะวะโตปุพพะภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้เราระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้ไปเราจะขอขมาพระรัตนตรัยก่อนที่เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อให้เราเกลี้ยงเกลาจากความหม่นหมองเพราะเราอาจจะเคยวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงการกล่าวร่วงจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามขอให้เราตั้งใจว่าตามรัตนตเยปมาเทนะรัตนตเยปมาเทนะทวารตเยนกตังทวารตเยนกตังสัพพังสัพพังอัปราทังอัปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะข
ุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานความอาถรรพ์อย่างมีปัญญากับพวกเราที่จะเปลี่ยนร้ายกลายดีอะไรที่ยากขอให้เราทำสิ่งนั้นให้ง่ายด้วยปัญญาของเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญแล้วก็ช่วงเวลาจากนี้ไปนะคะเราจะค่อยๆเดินลงไปอย่างสงบในขณะที่คุณแม่จะทำรายการต่อเพราะรายการของคุณแม่กำลังจะเริ่มขึ้นจริงๆตามเวลาที่มีนัดหมายกันแต่ก็มีคนที่ตั้งสัจจะอธิษฐานกับเราทุกวันเสาร์ถ้าเวลาที่กลับไปที่บ้านทุกวันเสาร์ก็ดูอย่างนี้ค่ะคุณแม่ก็จะอยู่ในห้องนี้ก็เป็นที่รู้กันแล้วเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานทำเรื่องยากๆเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ก็บอกว่าขอให้คุณแม่มีปัญญาในการที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีมีปัญญาที่จะช่วยในสิ่งที่มันต้องการการช่วยเหลือเช่นที่ใดที่มีความอดอยากหิวโหยขอให้คุณแม่มีพลังในการให้อย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องมีพลังในบางอย่างที่เราจะต้องทำของยากคือในห้องเนี้ยง่ายๆไม่ใช่เราหรอกยากๆอ่ะเราต้องลดตัวตนแล้วลงไปทำอย่างนี้เข้าใจนะคะซึ่งคณะแม่ชีก็จะพาเดินไปก่อนวันนี้คณะแม่ชีไปเรียนเรื่องการเยียวยาตอนเย็นแล้วพบคุณแม่พรุ่งนี้กับคำสอนเอาตัวรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้ซึ่งก็จะสอนทั้งคฤหัสถ์และนักบวชว่าความจางคลายของสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนานั้นถ้าเรามีสติเฝ้าสังเกตอยู่เราจะเห็นเลยว่าเราเอาตัวรอดได้ด้วยความรู้อันนี้ซึ่งน่าสนใจมากพรุ่งนี้เราจะคุยกันนะคะก็ขอให้คนอื่นอยู่กับมนตราพระอริยธาราก่อนส่วนทางด้านนี้ก็จะค่อยๆถอยลงไปเราจะไม่ลุกให้ของที่อยู่ในห้องนี้ตกเลยเพราะเป็นของที่มีผู้บริจาคไว้อันนี้ที่เขาทำบุญทำมาสมแล้วพวกเราสตางค์ที่เก็บวันละ10บาทของพวกเราเนี่ยจะถูกส่งตรงไปเลยค่ะเพราะตอนนี้เขาทำเรื่องโซลาร์เซลล์อยู่คุณแม่ว่าดีมากเลยเนาะเราก็ควรจะทำเรื่องไฟฟ้านี่แหละค่ะถ้าใครอยากจะช่วยเรื่องโซลาร์เซลล์วัตต์ละ30บาทตอนนี้เขาใช้วัตต์เป็นม้า1ตัวมีกี่วัตต์ก็มี1,000วัตต์1กิโลวัตต์คือม้า1ตัวตอนนี้ที่นู่นเรากำลังใช้โซลาร์เซลล์เพราะว่าค่าไฟแพงมากมันเป็นไฟ3เฟสเดือนหนึ่งเป็นแสนแล้วมันไม่ควรเราก็พยายามนะคะถ้าใครอยากช่วยโซลาร์เซลล์ก็ไปฝากปัจจัยไว้ข้างล่างได้เลยไม่ต้องกังวลเราไม่ให้ใครกังวลนะคะเชิญลงเลยค่ะส่วนนันทวันเดี๋ยวนันทวันมาทางด้านนี้หนูลุกไม่ได้ค่ะหนูลุกไม่ได้คุณแม่กำลังถ่ายทอดอยู่หนูต้องสงบฟังเสียงเดียวค่ะแล้วค่อยๆลงไปทางด้านนี้ค่ะลงเลยคณะแม่ชีถอยไปทีละครึ่งค่ะขณะนี้คุณแม่กำลังอยู่ในช่วงรายการของธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกแล้วก็ทำรายการตอนแสงพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกขณะนี้ 17:56 นาทีคุณแม่มาเร็วก็เพราะว่าเราอยากจะให้ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านได้มีโอกาสตั้งสัจจะอธิษฐานในขณะที่คนจำนวน100คนค่อยๆลงไปจากถ้ำนี้ด้วยความสงบเราจะเห็นว่าทุกคนมีความตั้งใจนะคะแล้วก็ดอกไม้ที่ทุกคนทำเนี่ยคือการได้มีส่วนร่วมในการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งขณะนี้เราหล่อได้ครึ่งองค์แล้วและวันที่13ตุลาคมเราจะเคลื่อนนะคะเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ตกแต่งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่31ตุลาคมก็ทุกคนได้การ์ดเชิญแล้วถือว่าการได้ดอกบัวคือการได้การ์ดเชิญนะคะเพื่อให้พวกเราที่อยู่ทั้งบ้านหลายคนเป็นหนึ่งใน 40,000 ครอบครัวเป็น 40,000 ครอบครัวที่พวกเราจะไม่กินทิ้งขว้างและแบ่งปันนะคะเราต้องมีความซื่อสัตย์ในการที่จะแบ่งปัน
ไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายเพื่อให้คนอื่นรอดไปกับเราอันนี้ก็เป็นความตั้งใจอยู่แล้วที่อยากให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมงั้นเราจะเห็นว่าในบรรยากาศของห้องจะมีการเคลื่อนไปอย่างสงบแล้วก็ให้โอกาสกับการทำงานทางบ้านด้วยนะคะคุณแม่อยากให้ทุกท่านที่กำลังดูรายการของเรามีโอกาสที่จะได้มาสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะอยู่ในห้องนี้ซึ่งก็เป็นการทำงานที่มีอาสาสมัครของเราช่วยกันปิดทองคำเปลวนะคะมันเป็นสภาพของการทำงานอาสาสมัครทั้งหมดเลยคนที่ร่วมปิดทองกับเราตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์จนเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเด็กอายุ7ขวบแล้วเพราะว่าถ้ำนี้สร้างมา7ปีแล้วนะคะก็หลายคนก็มีส่วนที่เคยเข้ามาปิดทองถ้าหมดฤดูฝนนี้เราอาจจะต้องบูรณะอีกครั้งหนึ่งใครที่เคยเรียนปิดทองกับอาจารย์พัสมนอาจจะมารวมกันอีกทีนึงเพื่อจะทำให้เราได้บูรณะ7ปีก็ทำทีนึงก็ถือเป็นโอกาสที่ทุกคนจะมาเป็นทองแผ่นเดียวกันเราตั้งชื่อโครงการนี้ว่าทองแผ่นเดียวกันนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลายคนที่กำลังดูรายการของเราอยู่จะได้มีส่วนในการที่จะมาร่วมอธิษฐานจิตกับเราสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จากนี้ไปคุณแม่อาจจะขออนุญาตที่จะพาทุกท่านที่อยู่ในรายการของเราออกไปที่บริเวณหน้าถ้ำนะคะเพื่อจะได้เห็นแสงตอนเย็นนี้เวลาที่พวกเราอยู่ในห้องนี้ไม่มากคนนักจะสงบมากเลยค่ะมันจะเป็นความสงบอยู่ในท่ามกลางความอุ่นๆให้เรานึกถึงเวลาที่เรานึกถึงท้องแม่นะคะลูกที่อยู่ด้วยกันหลายๆคนบางทีก็ต้องแย่งพื้นที่นะคะอยากให้ดูองค์ที่อยู่ที่ตรงกลางเลยเป็นองค์ปฐมซึ่งองค์ที่ใหญ่ที่อยู่ด้านในเป็นองค์ประธานองค์นี้คือองค์ปฐมที่เราได้มาจากเส้นทางสายไหมนะคะดร.หงซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสบียงบำรุงกำลังนะคะได้มอบหรือถวายคุณแม่มาเมื่อประมาณสัก14ปีที่แล้วแล้วตอนนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสที่จะขยายหรือว่าใช้การยิงคอมพิวเตอร์นะคะออกไปเพื่อให้ได้องค์ใหญ่ที่จะไปตั้งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเวลาอีกไม่นานละค่ะเราจะเห็นว่าทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยแสงข้างนอกก็ยังสว่างอยู่นะคะเป็นการมานั่งพูดคุยกันณบริเวณข้างนอกได้แสงกำลังดีเลยขณะนี้ยอดพระเจดีย์ของเรากำลังกระทบกับแสงข้างนอกซึ่งก็มีผู้คนอีกจำนวนหนึ่งที่ขึ้นไปอยู่บนยอดนั้นนะคะลองดูเห็นแสงเงาสวยงามแม่จะพาท่านลองเดินผ่านทางเดินเล็กๆซึ่งเราจะเห็นเป็นช่องของการอาศัยต้นไม้นะคะคือมันจะมีแสงที่เวลากลางคืนตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่อาศัยการเดินจงกรมและปลอดภัยค่ะเวลาที่เราเป็นสังฆะของผู้หญิงเนี่ยเรื่องความปลอดภัยดูจะเป็นเรื่องแรกๆของพวกเราเราอยู่ในเมืองใหญ่เสียงรถข้างนอก
ก็อาจจะดูเหมือนเป็นพอลูชันบ้างถ้าที่หุบเขาโพธิสัตว์เวลาอย่างนี้เราก็แทบจะเห็นเป็นเวลายามเย็นนะคะแสงก็สวยในทุกที่แล้วค่ะถ้าใจของเรายอมรับเนี่ยเราจะมองเห็นว่าคนที่เข้าไปปฏิบัติข้างบนก็ได้มองท็อปวิวเหมือนเวลาอยู่ที่บนองค์พระพักของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ที่หุบเขาโพธิสัตว์บนท็อปวิวเราก็จะเห็นอะไรที่ชัดยกจิตของเราให้สูงไว้ยกจิตของเราให้เกลี้ยงเกล่าจากกิเลสไว้แล้วก็เรียกว่าสูงไว้นะคะก็เป็นโอกาสที่จะฝึกได้ฝึกเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนฝึกได้ก็ดูเหมือนว่าทราฟิกแจมอยู่อ๋อชาวบ้านยังไม่ได้ขึ้นอ่ะขึ้นเถอะลูกเดี๋ยวพอนักบวชลงก็ได้ขึ้นค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราแชร์พื้นที่กันยังไงเราแบ่งปันกันยังไงคุณแม่มองเห็นนักบวชเก่าที่เป็นรุ่นพี่นะคะที่ดูแลรุ่นน้องดูแลกันแบบชนิดที่เหมือนเคยมีประสบการณ์มาก่อนถ้างั้นเดี๋ยวเราไปที่ตึกธรรมสมกันเถอะเราสามารถอยู่แล้วเราเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเดินทางก็ทุกคนเขาสามารถทำงานได้เขาบอกว่าคนที่สามารถเสียสละอะไรบางอย่างได้เพราะมีปัญญาในการเดินทางนะคะมันจะรู้สึกไม่มีอะไรที่ไม่ได้อะคุณแม่ว่าพระอริยทารามหาโพธิสัตว์สอนคุณแม่อย่างนั้นของดีให้คนอื่นเลยให้เรารู้สึกเลยว่าเราได้แบ่งปันสิ่งที่ดีที่สุดกับคนที่ต้องการและจำเป็นเราไม่เคยขาดทุนเลยค่ะเวลาที่เรามองเห็นการให้ของเราสว่างสวัยได้ทุกครั้งเนี่ยเราจะเห็นถึงความเข้มแข็งเราอย่าคิดว่าเรามีอะไรน้อยกว่าคนอื่นหรือเราได้อะไรที่เราต้องให้คนอื่นมากกว่าการเก็บไว้ที่ตัวเราเองจะเป็นสิ่งที่เราขาดทุนนะคะให้คิดว่าเป็นกำไรลูกเดินขึ้นไปได้ข้างบนแสนสวยขึ้นไปเถอะไปรอข้างบนปะคุณแม่สละพื้นที่ให้ละลูกขึ้นไปได้เลยจ้ะเห็นไหมคะว่าแทฟฟิกเนี่ยมันจะไม่แจมเลยถ้าเรารู้จักการจัดการเรามีที่ที่แบบสวยกว่าเสมอแหละเขาบอกว่าอย่าเป็นคนตันอีอย่าเป็นคนที่แบบนิ่งดูดายในการแก้ไขแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะไปได้มากกว่าการอยู่ในที่เดิมๆคุณแม่จะพาขึ้นไปบนดาดฟ้าของตึกธรรมสมแล้วมองย้อนลงมาเลยอันนี้คือสกายวอล์กอีกอันหนึ่งนะเป็นสกายวอล์กที่เชื่อมระหว่างตึกเมื่อสักครู่นี้ที่เราอยู่นี่ไงเรามองไปเราก็จะเห็นทางด้านฝั่งเนี้ยค่ะที่เห็นเป็นแสงเห็นไหมคะแต่คราวเนี้ยเรามาไกลกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันการมีก็พอการมีขาของตัวเองเป็นที่พึ่งเนี่ยนะมันจะแบบไปได้อะท่านเคยคิดว่าการจราจรในชีวิตของคุณมันติดขัดไหมเออนี่ไงแค่อันแรกเราก็เห็นแสงแล้วเห็นไหมกับงานสถาปัตยกรรม
เดินต่อไปตึกเนี้ยสวยตอนเย็นแสงสวยเหมือนพาชมตึกในทุกห้องพักของตึกเนี่ยถูกใช้หมดเลยนะคะในเวลาที่มีผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ใช้วางไม้เอาไว้วางเกลือให้คนนั่งได้เดินแล้วก็พักผ่อนได้ไม่เคยมามุมนี้เลยใช่ไหมไอ้ที่นั่งเหนื่อยนะอ่ะอีกหน่อยอีกหน่อยไปอีกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นภาพที่พูดถึงการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่กุสินาราเนี่ยจะมีพามาแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยค่ะเนี่ยมองไปทางเนี้ยแสงสวยเลยตึกนี้จะเป็นตึกที่แบบสามารถใช้แสงเงาและลมพัดผ่านเป็นตึกประหยัดพลังงานเนี่ยค่ะมองย้อนไปก็จะเห็นผู้คนที่เมื่อสักครู่นี้เราส่งเขาม องจากฝั่งนี้จะเห็นชัดงานปูนปั้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นงานประติมากรรมที่ศิลปินได้มอบให้นะคะมาจากวัดปัญญานะคะแล้วก็ต้นไม้ตรงเนี้ยคือต้นมาค่าซึ่งเราเว้นตึกเลยต้องใช้คำว่าเว้นตึกยอมที่จะเว้าตึกเพื่อเอาต้นไม้ไว้แล้วต้นไม้ก็งดงามอยู่ได้เพราะการวางดีไซน์คือมันไม่บิดเบียนมีคนดูอยู่สักกี่คนละจ๊ะมันก็คนค่ะอ้าวล่ะเดี๋ยวเราจะไปจบบนดาดฟ้ามะเพื่อให้เราเห็นหรือว่าเอาแค่ตรงนี้พอคุณแม่ก็พยายามรักษาเวลาในช่วงทุกเย็นเพื่อจะส่งให้ผู้คนได้เข้าพักอย่างมีสติปัญญาได้มีโอกาสได้เห็นถึงความสามารถของมนุษยชาติที่จะหลับไม่ฝันร้ายนะคะหลับอย่างเป็นสมาธิการหลับด้วยจิตที่เป็นสมาธิจะเป็นเหมือนกับเวลาที่พวกเรามีท่านอนให้จิตเป็นสมาธินะคะตรงนี้ก็จะเห็นชัดมากว่าไอ้ความโค้งของอาคารกับแสงที่กำลังตกถ้ามองลงไปเนี่ยทุกจุดเลยค่ะมีแสงเงาลงมาได้มองเห็นฝั่งโน้นฝั่งนี้นี่เขาเปิดห้องให้คุณแม่เดินเข้าไปอีกห้องหนึ่งด้วยซ้ำนะซึ่งห้องนั้นน่ะยังไม่ค่อยได้ทำแต่เพื่อให้เราสนองตอบความมีน้ำใจของเจ้าหน้าที่ที่เห็นคุณแม่เดินขึ้นมาแล้วมีเส้นทางผ่านไปที่สถูปะด้วยเราก็เลยจะชวนกันเดินต่อไปอีกหน่อยแล้วก็ไปจบลงที่ตรงนั้นดีไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวฝากอุปกรณ์ของคุณยายด้วยนะเดี๋ยวเราลองคุณยายถือไปเลยก็ได้เอาจ้ะ
คือเวลาที่พวกเราได้เห็นความสามารถของการทำงานอย่างในนี้ก็สวยมากนะมุมเนี้ยเป็นมุมที่เรามีมุมที่ดีเคิร์ฟที่ดีเลยคุณแม่อยากให้ทุกคนรู้ว่ามันมีมุมทุกมุมในโลกนี้เพื่อการบรรลุธรรมของเราไม่ว่ามุมนั้นจะเป็นมุมอับมุมสว่างมุมที่เราชอบหรือมุมที่เราอาจจะไม่ชอบทุกอย่างมันเป็นปรากฏการณ์ให้เราได้ใคร่ครวญทบทวนว่าโลกนี้มันไม่มีฉันไม่มีของฉันมีแต่ปรากฏการณ์ที่พวกเราสามารถที่จะใช้มันเป็นทางผ่านของชีวิตเป็นทางผ่านที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่าเสียดายอะไรกับชีวิตนะคะตอนนี้เราจะผ่านห้องหัวใจโพธิสัตว์อีกห้องหนึ่งซึ่งก็มีความสัปปายะค่ะเป็นความสัปปายะสำหรับเวลาที่คนมากันจำนวนมากแล้วก็เกิดภาวะที่ต้องการการนั่งอยู่ข้างในห้องนี้ก็จะจุคนได้สัก100คนนะคะสบายๆเลยค่ะเพื่อการภาวนาก็ได้หรือว่าเพื่อการประชุมนะคะพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ใน21ปางที่เราเห็นอยู่นี้ก็มีเจ้าภาพที่ตั้งใจที่จะมาหล่อองค์ท่านนะคะก็มากันเป็นครอบครัวมากันเป็นบริษัทนะคะก็มีจองเอาไว้21ครอบครัวก็แล้วแต่ว่าท่านใดที่มีความปรารถนาที่จะเป็นเหมือนสมาชิกในการร่วมกันนะคะรอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่ซึ่งเป็นองค์ประธานที่หุบเขาโพธิสัตว์ถือว่าเป็นการสร้างองค์ที่ใหญ่และก็งดงามที่สุดองค์หนึ่งเลยแล้วก็เป็นฝีมือของโรงหล่อในประเทศไทยนะคะคือไม่น่าเชื่อเลยว่าในที่สุดงานดีๆที่มาถึงประเทศไทยเนี่ยเป็นงานที่เราได้โอกาสแล้วคุณแม่เองก็ได้โอกาสเหล่านี้จากการทำงานหนักฉะนั้นเวลาที่พวกเรานึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักหรือ Mindfulness Family เนี่ยค่ะเราก็ได้หล่อองค์ท่านเป็นองค์เล็กๆ เป็นองค์บรอนซ์เล็กๆไว้เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกในวันที่เราหล่อพระอริยธาราเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันเลยนะคะสีในแต่ละองค์นะคะแม้กระทั่งตรปัดที่เราเห็นอยู่นะคะก็ไล่ไปก็มีผู้ที่ปรารถนาที่จะได้อัญเชิญท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นกรีนทาราเรดทารานะคะเรามีทุกสีเลยนะคะไวท์ทาราเป็นสิ่งที่หลายคนได้เห็นอย่างองค์เนี้ยก็มีคนที่ชอบมากเลยเพราะท่านก็เหมือนองค์ออริจินอลเลยก็คือเป็นแบล็กทารานะคะอันนี้ก็มีพลังมากเลยนี่ก็เป็นสีทองเป็นบรอนซ์ที่เป็นทองแดงเป็นสีขาวก็นี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วล่ะก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่างานศิลปะที่มีไว้เพื่อน้อมกายใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันในการที่จะร่วมทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์นั้นมันมีอยู่นะคะแล้วก็ออกมาก็จะเป็นสถูปะแล้วเนี่ยเห็นไหมคะแสงเงาของธรรมชาติที่เราเดินกันอยู่เนี่ยเวลาที่เราอยู่ที่นี่เราก็จะเห็นถึงความสัปปายะของกรุงเทพมหานครเราเห็นสถูปะที่เรามองจากฝั่งโน้นไกลๆพอมองใกล้ๆเราก็จะเห็นถึงการมีร่มเงาของท่านนะคะแล้วก็มองไปข้างล่างก็เหมือนเดิมค่ะก็ยังเป็นมหาสมุทรแห่งปัญญาคุณแม่จะขอใช้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่จะจบการถ่ายทอดในวันนี้ของพวกเรานะคะเป็นโอกาสที่จะได้เห็นแล้วว่า
การมีถ้าจะบอกว่าเรามีอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตที่มันอาจจะทำให้เราโตขึ้นอย่าไปบอกว่ามันไม่เป็นดั่งใจนะมันจะทำให้เราโตขึ้นการโตขึ้นเพราะการหาวิธีการดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะไม่เป็นอย่างที่มันเคยเป็นเหมือนโควิดเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราเคยเป็นมันต้องทำให้เราทบทวนเรื่องการดำรงอยู่การเริ่มสตาร์ทใหม่การมีชีวิตที่มันไม่เหมือนเดิมแต่มันมีสติปัญญาและความเข้มแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมคุณแม่ว่าอันนั้นเป็นความสามารถเป็นความสามารถพิเศษนะคะเหมือนคุณแม่ก็มาหาพระอาทิตย์ที่ตกดินได้ถึงแม้ว่าจะขึ้นไปที่พระเจดีย์นั้นไม่ได้แล้วท่านดูสิคะก็ยังมีแม่ชีหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมคนอื่นก็ได้อยู่ในที่ที่เราเคยคิดที่จะขึ้นไปแล้วทาวเวอร์อันนี้ก็จะเป็นองค์ที่เราจะเป็นองค์เขาเรียกว่าองค์ที่เป็นไฟเบอร์ที่เราจะย้ายกลับมาจากหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อองค์บรอนไปถึงทุกอย่างมันถูกวางร้อยเรียงไว้ด้วยปัญญาของเราทั้งสิ้นอย่าเชื่อว่าเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากในโลกนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดจำไว้ถ้าอะไรมันไม่เหมือนเดิมแสดงว่ามันมีไว้ให้เราเปลี่ยนแปลงไปได้มากกว่าเดิมมันมีอะไรที่ทำให้เราเข้มแข็งได้มากกว่าเดิมสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นสิ่งนั้นมีไว้เพื่อรับใช้เราให้เป็นประโยชน์ได้มากกว่าที่เราเคยเป็นเราเคยทำงานเช้าชามเย็นชามพอวันหนึ่งตอนนี้เรามีข้อจำกัดในการทำงานที่มันไม่เหมือนเดิมแต่การเติบโตทางสติปัญญาของเราไปได้มากกว่าเดิมคุณลองเอามือกลับมาจับหัวใจของคุณแล้วคุณลองเคารพหัวใจของคุณว่าทำไมคุณทำได้คุณเข้มแข็งขึ้นใช่ไหมเราก็จะตอบว่าใช่ความสุขยังมากและมากกว่าเดิมเมื่อเรารู้จักการประเมินการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทขาดสติให้เราลองกำหนดหนทางเช่นนั้นในชีวิตที่เหลือของเราให้เป็นและเราจะเห็นถึงสรรพสิ่งที่มันแค่มาแล้วไปแต่เราคมขึ้นวันขึ้นมาเถอะวันจะหนีไปไหนคุณมาดูสิคะว่าเขามีคนเปิดให้คุณแม่เดินได้คุณแม่มาดูยีวันขึ้นมาแล้ววันถ้าวันไม่มาเปิดห้องนู้นห้องนี้คุณแม่จะขึ้นมาได้ไหมเห็นไหมคะเราต้องมีคนคุณแม่นะตอนแรกว่าจะเข้าไปข้างในจะแกล้งวันมันดีไหมเนี่ยวันก็เป็นแม่บ้านอยู่ที่นี่เขาก็เห็นคุณแม่อยู่ที่นู่นไม่ได้เพราะคนมาสิถ้าเธอไม่เปิดห้องคุณแม่จะเดินผ่านมาได้ไหมเอาวันแนะนำตัวเองหน่อยว่าตอนนี้ธรรมสมเป็นไงคะเต็มทุกห้องมะอาทิตย์ที่แล้วเต็มทุกห้องค่ะแต่อาทิตย์นี้ไม่เต็มพอดีอาทิตย์นี้มีคนไปเช่าโรงแรมอยู่ใกล้ๆนะทำยังไงเขาถึงจะรู้ว่าเรายินดีอ่ะก็มาได้เลยค่ะก็สมัครลงทะเบียนตามเว็บไซต์ปกติอะค่ะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็มีลงทะเบียนยังไงคะกดเข้าไปยังไงคะเล่าสิตรงลงทะเบียนที่สมัครปฏิบัติธรรมออนไลน์ก็เข้าไปขอข้อมูลรายละเอียดแล้วก็พอสมัครเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปคอนเฟิร์มอีกทีนึงเห็นไหมไม่ยากเลยค่ะวันนี้ฉันเห็นคนที่ไปเช่าโรงแรมอยู่ใกล้ๆไปเช่ามาตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็ไปแล้วก็มาแล้วก็ไปค่ารถกับค่าเช่าโรงแรมอะหมดไม่ได้นะคะมาที่นี่เถอะค่ะบ้านเรารักรออยู่ขอบใจมากนะคะชอบแกล้งแบบสนุกมากเลยเขาก็มีน้ำใจกับเรามากเลยนะคะทำให้เราเดินผ่านห้องหลายคนใครชอบห้องหัวใจโพ
พธิสัตว์นะคะมาเถอะค่ะเราก็เปิดให้ใช้อยู่แล้วก็เป็นห้องที่ติดแอร์ด้วยเป็นห้องที่สามารถที่จะนั่งแบบมีแอร์เย็นฉ่ำแต่คุณแม่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเขายังไม่ได้เปิดแอร์แล้วเดินออกมาข้างนอกอากาศดีกว่าแล้วก็ยิ่งมองเห็นย้อนกลับไปทุกคนเริ่มไปสวดมนต์กันแล้วนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นทั้งหมดที่พวกเราได้ช่วยกันแบ่งปันเวลาและพลังงานนะคะอาสาสมัครทุกคนก็ทำงานด้วยหัวจิตหัวใจของโพธิสัตว์เลยที่นี่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทำงานด้วยความสนุกนะคะเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือเราก็แบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์สมดังคำพูดที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสได้ให้อุดมคติกับนักทำงานอย่างพวกเราว่าคุณไปทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือก็แบ่งปันเพื่อนมนุษย์แล้วเราก็รู้สึกเลยว่าเออจริงเพราะว่าทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยค่ะจากสตางค์วันละ10บาทของคนจำนวนมากมายใน Mindfulness Family นอกจากจะทำโรงพยาบาลเสร็จแล้วทำมหาสุขแห่งปัญญาเสร็จแล้วเรามีทั้งสาวิกาสิกขาลัยมีธรรมาสมมีมหาสุขแห่งปัญญาตอนนี้เราไปช่วยกันทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคนนะคะถ้าท่านปรารถนาที่จะมาเป็นหนึ่งในการล้อมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์หรือจะเอาเวลาและพลังงานของท่านไปช่วยกันปลูกต้นไม้ตอนนี้เราสั่งต้นพยับหมอกหมื่นต้นนะคะขนขึ้นรถแล้วพรุ่งนี้คงถึงหุบเขาไปกันได้เลยค่ะไปช่วยกันปลูกฟ้าประทานพรคือไปทำอะไรได้ก็ไปทำละที่นั่นคือบ้านของพวกเราทุกคนส่วนวันนี้คุณแม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าการมีสมาธิหรือจิตเป็นสมาธิได้ทั้งการยืนเดินนั่งและเย็นๆอย่างนี้ก็น่าจะถึงเวลานอนแล้วนะคะกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดมีอะไรค้างคาใจของเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพูดกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องก็กลับไปคุยกับตัวเองอย่าเอาความไม่รู้เรื่องของเราไปจัดการใครนะคะหมุนกลับมาทางแสงสวยๆแล้วค่ะก่อนที่แสงจะหมดนะคะหลังจากที่แกล้งใครต่อใครเข้าลงกันไปหมดแล้วทุกคนบอกคุณแม่นะโซนก็น่าเอ็นดูนะคุณแม่ว่าการมีชีวิตที่ทำให้ลูกหลานมีความสุขไม่อยากนับอายุเลยเราก็อยากจะเป็นคนที่มีความสุขง่ายมีความสุขง่ายๆมีปัจจุบันขณะที่ทุกอย่างมันส่งเสริมให้เรารู้จักการเตรียมตัวที่จะง่ายเข้าไว้ยิ่งแก่ยิ่งต้องง่ายๆให้ง่ายๆให้อภัยง่ายๆอย่าจดจำเอาไว้ค้างคาใจจบเป็นจบไม่เจ็บเหมือนอย่างเงี้ยจะแลนดิ้งแล้วค่อยมันสวยให้คนมันจดจำถึงการรู้จักปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ใช่อะไรของเราเลยสักอย่างเดียวมันเป็นปรากฏการณ์ที่แค่มาแล้วไปเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องฝึกละวางอัตตาตัวตนละวางความยึดมั่นถือมั่นระหว่างความต้องเป็นดั่งใจเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้เราเบิกบานได้ทุกครั้งกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการระหว่างความไม่รู้ธรรมะต้องกลับมาค่ะโลกาถึงจะไม่วินาศไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างมีไว้เพื่อให้เราระวังทั้งสิ้นลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้เหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นทำเหตุให้สุจริตดีไหมคะทำเหตุให้มันผ่องแผ้วมีศีลมีธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาความยึดมั่นถือมั่นออกไป
ขอบคุณโอกาสที่เราได้ทำขอบคุณในทุกโอกาสที่ทำให้เราได้รับใช้ด้วยขอบคุณทุกคนที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์นะคะอยากจะบอกรักพวกเราทุกคนกับการไม่ทิ้งกันในเวลาที่โลกมันกำลังต้องการผู้อาจหารโดยธรรมเช่นนี้ทำงานคนเดียวก็อาจจะเหนื่อยอยู่คนเดียวมาทำงานร่วมกันก็ได้ด้วยมาสร้างทีมเป็นบุญญาภาคีด้วยกันเมื่อเราสร้างทีมเป็นบุญญาภาคีด้วยกันเราจะเห็นว่าอะไรที่ยากก็ง่ายได้เป็นปฏิหาริย์แห่งความสามัคคีธรรมมีกายใจมีปัญญาศีลสมาธิเป็นมรรคสมังคีผู้นี้ตื่นขึ้นมาสดกว่าเดิมเพราะว่าได้พักลึกขึ้นนะคะเหมือนดูพระอาทิตย์ที่กำลังจะอัสดงงดงามเสมอชีวิตจะจบลงในทุกๆวันถ้ามีผู้นี้ตอนเช้าก็เป็นกำไรของเราในทุกวันที่จะใช้ชีวิตให้เป็นนักลงทุนที่สุจริตในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ